เคยสงสัยกันไหมครับว่าชื่อสโมสรฟุตบอลในโลกณปัจจุบันเนี่ยนะฮะหลายๆครั้งที่มันมีการพ้องเสียงกันหรือว่าชื่อเหมือนกันครับโดยเฉพาะสโมสรในอเมริกาใต้กับยุโรปเราเคยเห็นชื่อสโมสรลิเวอร์พูลในอุรุกวัยเราเคยเห็นบาร์เซโลนาในเอกวาดอร์หรืออาร์เซนอลในอาร์เจนตินาวันนี้ลองมาหาเหตุผลกันหน่อยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับทำไมสโมสรในอเมริกาใต้หลายๆทีมถึงมีชื่อพ้องกับสโมสรในยุโรปMain Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสต้าบายจิตรกรสีคำเกลือสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ฟุตบอลิสต้าครับเดี๋ยวผมจิตรกรสีคำเกลือนะครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลครับผมเริ่มแบบนี้ครับง่ายๆเลยถ้าพูดถึงกลุ่มที่เข้าไปบุกเบิกในอเมริกาใต้นะครับเราก็อาจจะต้องยกไปถึงพวกสเปนหรือว่าโปรตุเกสครับที่เข้าไปเป็นกลุ่มคนล่าอาณานิคมแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องของฟุตบอลนะครับชาติแรกที่แนะนำให้ฟุตบอลเป็นที่รู้จักในอเมริกาใต้คืออังกฤษครับจุดเริ่มต้นเนี่ยต้องย้อนกลับไปในช่วงต้นศตวรรษที่19ครับหลายๆประเทศในอเมริกาใต้เริ่มประกาศเอกราชจากการยึดครองของเจ้าของอาณานิคมนะครับอย่างเช่นอาร์เจนตินาก็ปลดแอกจากสเปนเรียบร้อยพวกเขาก็เริ่มต้นการปกครองในระบบสาธารณรัฐโดยมีกรุงบูโนสไอเรสเป็นศูนย์กลางแต่ด้วยความที่บูโนสไอเรสเนี่ยเป็นเมืองท่าเก่าแก่ครับมีความสำคัญมาตั้งแต่สมัยการยึดครองของสเปนทำให้พวกเขามีโอกาสต้อนรับเรือบรรทุกสินค้าที่มาเทียบท่าอยู่เรื่อยๆซึ่งหนึ่งในนั้นคือเรือจากอังกฤษครับและบรรดาเหล่ากะลาสีนะครับใช้เวลาว่างณตรงนั้นนอกจากจะพักผ่อนแล้วยังมีฟุตบอลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยโดยเฉพาะหลังจากการเข้ามาของบริษัท British Railway นะครับที่มาพร้อมกับคนงานชาวอังกฤษเนี่ยทำให้ชุมชนชาวอังกฤษก็ขยายตัวมากขึ้นจนกระทั่งปี1867ครับลีกฟุตบอลอย่างไม่เป็นทางการก็เกิดขึ้นในอาร์เจนตินาในตอนนั้นเนี่ยมันยังเป็นการแข่งขันของทีมจากทีมผู้อพยพเป็นหลักครับโดยแบ่งเป็นลีกของอังกฤษและลีกของสกอตแลนด์แต่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นครับที่ทำให้ฟุตบอลเนี่ยกลายเป็นที่รู้จักของคนท้องถิ่นมากขึ้นนอกจากนี้ในด้านการศึกษานะครับก็ยังมีส่วนครับที่ทำให้ฟุตบอลเนี่ยแพร่หลายในทวีปอเมริกาเพราะว่ามาจากครูชาวต่างชาติของยุโรปนั่นเองครับพอมาถึงช่วงต้นศตวรรษที่20ครับความนิยมก็เพิ่มเติมมากขึ้นเพราะว่าหลายสโมสรฟุตบอลในสหราชอาณาจักรครับเริ่มมีแนวคิดออกทัวร์ครับแล้วก็ปักหมุดเป้าหมายเนี่ยไว้ที่อเมริกาใต้ผู้คนต่างรู้จักฟุตบอลอยู่แล้วแต่ว่าครั้งนั้นเนี่ยมันเป็นแรงกระเพื่อมครั้งใหญ่เลยครับที่ทำให้ผู้คนนั้นสนุกสนานกับเกมฟุตบอลมากขึ้นและรู้กฎกติกาอย่างถ่องแท้มากขึ้นครับซาวมตันคือทีมจากอังกฤษทีมแรกครับที่มาเยือนบูโนสไอเรสในปี1904จากคำเชิญของสโมสรที่ชื่อว่าโซซิดาดฮิปิก้าซึ่งเป็นสโมสรของเหล่าชนชั้นสูงในเมืองหลวงครับเกมกระชับมิตรของพวกเขาเนี่ยได้รับความสนใจจากคนท้องถิ่นอย่างล้นหลามและหลังจากนั้นอีกปีต่อมาครับนอร์ทแฮมฟอร์เรสต์ก็มาทัวร์ที่อาร์เจนตินาเช่นเดียวกันจนถึงปี1909ครับมี2ทีมที่โผล่เข้ามาก็คือเอเวอร์ตันกับทอตแนมฮอตสเปอร์ออกทัวร์ที่อาร์เจนตินากับอุรุกวัยครับและลงเตะนัดกระชับมิตรกับสโมสรท้องถิ่นหลายทีมแต่การมาถึงของเอเวอร์ตันเนี่ยแตกต่างจากทีมอื่นไปครับเพราะพวกเขากลายเป็นแรงบันดาลใจครับทำให้กลุ่มคนในประเทศชิลีเนี่ยก่อตั้งสโมสรขึ้นมาในชื่อว่า Everton Football Club ซึ่งเกิดขึ้นในปี1909นั่นแหละครับผู้ก่อตั้งมีชื่อว่าเดวิดฟ็อกซ์เล่ครับเป็นผู้อพยพชาวอังกฤษครับและเป็นแกนนำกลุ่มวัยรุ่นในการก่อตั้งสโมสรแห่งนี้ในเมืองเชโรอาเรเกครับซึ่งเป็นเมืองชายฝั่งของชิลีก่อนตัดสินใจใช้ชื่อว่า Everton FC จากการที่ช่วงนั้นเนี่ย Everton มาทัวร์อาร์เจนตินาพอดีพวกเขาใช้ชื่อนี้มาจนถึงปี1950ครับก่อนจะเปลี่ยนมาใช้ชื่อว่าEverton De Binya Delma ครับและ100ปีหลังจากการก่อตั้งของทั้ง2ทีมนะครับ Everton จากอังกฤษกับ Everton จากชิลีก็มีโอกาสลงสนามเจอกันเป็นครั้งแรกครับในปี2010เป็นเกมกระชับมิตรที่ Goodison Park ซึ่ง Everton อังกฤษนะฮะชนะไปได้2ประตูต่อ0ส่วน Liverpool ซึ่งเป็นสโมสรในเมืองเดียวกันครับในแถบเมอร์ซีไซด์เช่นเดียวกันก็มีสโมสรที่ใช้ชื่อเหมือนกันอยู่ในประเทศอุรุกวัยครับ
ช้ชื่อว่าลิเวอร์พูลมอนเตวิเดโอซึ่งลิเวอร์พูลแห่งอุรุกวัยเนี่ยก่อตั้งในปี1915ครับโดยมีการเปิดเผยว่าจุดกำเนิดของพวกเขาเนี่ยมาจากนักเรียนที่มอนเตวิเดโอกำลังมองหาชื่อที่เหมาะสมในการตั้งชื่อสโมสรฟุตบอลครับและก็ไล่ชื่อเมืองในแผนที่ของประเทศอังกฤษก่อนที่อาจารย์เนี่ยจะมาบอกว่าให้ใช้ชื่อลิเวอร์พูลสิเพราะว่าเป็นเมืองท่าเหมือนกับมอนเตวิเดโอนั่นเองซึ่งเรื่องนี้เนี่ยได้รับการยืนยันในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรด้วยนะครับโดยมีการเปิดเผยว่าที่ใช้ชื่อนี้เนี่ยเพราะวัฒนธรรมทั้งสองเมืองเชื่อมเข้าหากันครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรือบรรทุกถ่านหินที่มาจอดในมอนเตวิเดโอเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นเรือที่มาจากอังกฤษครับอาร์เซนอลยังเป็นอีกหนึ่งทีมครับที่มีทีมคู่แฝดในอเมริกาใต้สโมสรนั้นมีชื่อว่าอาร์เซนอลเดอเซรันดีเป็นทีมมาจากกรุงบูโนสไอเรสก่อตั้งเมื่อปี1957ครับและก็ได้รับแรงบันดาลใจจากทัพปืนโตแห่งกรุงลอนดอนนั่นเองครับเช่นเดียวกับคลับแอตเลติโกยูเวนตุสแห่งบราซิลนะครับโดยเปลี่ยนมาใช้คำว่ายูเวนตุสเนี่ยตั้งแต่ปี1925เนื่องจากรูดอลโฟเครสปีครับเจ้าของทีมชาวอิตาลีเนี่ยเป็นแฟนตัวยงของยูเวนตุสครับอย่างไรก็ตามครับมีเหมือนกันครับที่บางสโมสรเนี่ยไม่ได้เอามาแค่ชื่อแต่ยังเอาชุดแข่งหรือแม้กระทั่งสัญลักษณ์ของสโมสรเอามาด้วยครับในขณะที่บาร์เซโลนากำลังโด่งดังและเติบโตอยู่ที่สเปนนะครับสร้างผลงานอย่างยอดเยี่ยมในลาลิก้าและยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอีกฝั่งหนึ่งของโลกก็มีทีมที่ชื่อว่าบาร์เซโลนาเอสซีครับลงแข่งขันในลีกสูงสุดของเอกวาดอร์เดากันไม่ยากครับบาร์เซโลนาเอสซีเนี่ยเป็นหนึ่งทีมที่ใช้ชื่อเหมือนกับทีมจากยุโรปในแคว้นกาตาลุญญาซึ่งพวกเขาก่อตั้งในปี1925ครับโดยยูติมิโอเปเรสครับเป็นผู้อพยพมาจากแคว้นคาตาลันและได้รับแรงบันดาลใจจากสโมสรในบ้านเกิดของตัวเองทว่าไม่ได้ออกมาแค่ชื่อครับบาร์เซโลนาเอสซีเนี่ยยังเอาโลโก้ของบาร์เซโลนาจากสเปนเนี่ยเอามาใช้ด้วยครับดัดแปลงให้แตกต่างจากต้นฉบับเพียงเล็กน้อยเท่านั้นครับโชคดีนะครับที่ชุดแข่งของพวกเขาเนี่ยเป็นสีเหลืองครับไม่ได้เป็นสีเลือดหมูน้ำเงินไม่งั้นคงจะเหมือนกันทุกกระเบียดนิ้วแน่ๆครับส่วนเรอัลมาดริดก็เป็นอีกหนึ่งทีมครับที่กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับสโมสรอเมริกาใต้ในชื่อว่าเรอัลโปโตซีทีมนี้มาจากโบลิเวียครับพวกเขาใช้ชื่อเรอัลเหมือนกับทีมจากสเปนครับและแค่นั้นยังไม่พอโลโก้ของพวกเขานะฮะแทบจะถอดแบบมาจากทัพชุดขาวเลยครับด้วยสัญลักษณ์มงกุฎเหนือวงกลมสีทองคาดด้วยสีน้ำเงินครับสิ่งที่แตกต่างออกไปก็คงเป็นแค่ตัวอักษรข้างในแค่นั้นเองครับที่เหลือเนี่ยเหมือนกันเป๊ะและถ้าเราตั้งคำถามต่อเนื่องครับว่ามันเป็นเฉพาะในอเมริกาใต้หรือเปล่าที่ไปเอาชื่อสโมสรฟุตบอลจากยุโรปแล้วมาตั้งเป็นของตัวเองไม่ครับยังมีหลากหลายสโมสรในยุโรปที่ได้รับแรงบันดาลใจจากทีมในยุโรปเช่นเดียวกันเอามาตั้งด้วยครับตัวอย่างที่ชัดเจนก็คือยูเวนตุสของอิตาลีนั่นแหละครับมาลายแห่งกรุงตูรินเนี่ยก่อตั้งเมื่อปี1897ครับหลังจากนั้นพวกเขาก็กลายเป็นทีมต้นแบบให้กับอีกหลายสโมสรทั่วโลกครับหนึ่งในนั้นก็คืออเดเลดซิตี้เอฟซีแห่งออสเตรเลียอเดเลดในก่อตั้งเมื่อปี1946ครับโดยชาวท้องถิ่นเชื้อสายอิตาเลียนก่อนจะเปลี่ยนมาใช้ชื่อว่าอเดเลดยูเวนตุสในปี1966แล้วก็มาเปลี่ยนอีกครั้งครับโดยใช้ชื่อตามปัจจุบันนี้ตั้งแต่ปี1977แต่สิ่งสำคัญก็คือยังใช้ชุดแข่งเป็นลายขาวดำเหมือนกันนอกจากนี้ยังมีเทโรเอฟซีของปานามาและเดปอร์ติโวทาชิราของเวเนซุเอลาครับอีก2ทีมครับที่ยกให้ยูเวนตุสเป็นแรงบันดาลใจขณะเดียวกันนะครับชุดแข่งของยูเวนตุสเองเนี่ยก็ได้รับแรงบันดาลใจจากน็อตคาวตี้ที่เคยส่งชุดลายขาวดำเนี่ยครับไปให้ยูเวนตุสใช้ซึ่งก่อนหน้านั้นยูเวนตุสใช้ชุดเป็นเสื้อสีชมพูนะครับนั่นคือเหตุผลครับว่าทำไมในช่วงเปิดสนามใหม่ครับยูเวนตุสสเตเดียมเนี่ยหรือว่าในปัจจุบันเนี่ยใช้ชื่อตามสปอนเซอร์ชื่อว่าอารีนาสเตเดียมเนี่ยยูเวนตุสถึงต้องเชิญน็อตคาวตี้มาเป็นคู่เปิดสนามยังมีอีกหลายทีมมากมายครับที่ต่างได้รับแรงบันดาลใจมาจากอีกสโมสรหนึ่งไม่ว่าจะเป็นลีดส์ยูไนเต็ดเปลี่ยนมาใช้ชุดย่อสีขาวก็ตามเรอัลมาดริดหรือบาร์เซโลนาที่มีทฤษฎีข้อหนึ่งครับบอกว่าชุดแข่งของพวกเขาเนี่ยดัดแปลงมาจากชุดแข่งของเอฟซีบาเซอร์หรือแม้กระทั่งบราก้าครับทีมในโปรตุเกสที่ได้รับแรงบันดาลใจใช้ชุดแข่งเหมือนกับอาร์เซนอลว่าสิ่งเหล่านี้คือวัฒนธรรมฟุตบอลครับที่มันแพร่กระจายไปทั่วโลกมันกลายเป็นเครื่องมือที่ทำให้คนในโลกนั้นเหมือนขยับเข้ามาใกล้กันมากขึ้นครับทีมหนึ่งประทับใจในการเล่นของอีกทีมหนึ่งพวกเขาก็หยิบยืมหรือว่าเอาชื่อมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับสโมสรของตัวเอง
ซึ่งถ้าถึงตรงนี้นะฮะเราอาจจะมองเห็นเส้นบางๆเล็กๆครับว่าระหว่างแรงบันดาลใจกับลอกเลียนแบบมันอาจจะใกล้เคียงกันแต่เพราะว่าจุดนี้เนี่ยความแตกต่างมันคือผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นครับถ้านำไปใช้แล้วมันเกิดผลดีเกิดในแง่บวกเกิดแรงกระตุ้นทำให้สโมสรก้าวหน้าไปหรือเป็นแรงผลักดันที่ทำให้พวกเขาพยายามพัฒนาตัวเองเพื่อไปถึงจุดที่สโมสรที่พวกเขาชื่นชอบได้มันก็คงเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากกว่าเรื่องที่ต้องมาคอยกินแหนงแคลงใจกันนะครับว่าเฮ้ยหลอกเลียนแบบฉันไปทำไมหรือเอาชื่อฉันไปตั้งทำไมอะไรประมาณนั้นผมว่ามันเป็นเรื่องอาจจะละเอียดอ่อนครับแต่มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ต้องเอาผลลัพธ์เป็นที่ตั้งครับถ้าเอาชื่อหรือชุดแข่งหรือตาสโมสรอีกทีมนึงมาปรับใช้ให้กับทีมของตัวเองบางทีมันอาจจะเป็นแรงกระตุ้นสำคัญครับที่ทำให้พวกเขานั้นพยายามพัฒนาตัวเองให้กลายเป็นทีมที่ดีขึ้นซึ่งผมว่าตรงนี้สำคัญที่สุดครับเรื่องเบาๆครับวันนี้คอนเทนต์ที่อาจจะมาเชื่อมโยงกันหน่อยว่าเฮ้ยมันมีอีกหลายทีมที่ตั้งชื่อเหมือนกันนะอะไรประมาณนั้นแต่ขอให้มองเป็นในแง่บวกนะครับคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะครับว่ารู้สึกยังไงบ้างกับคอนเทนต์นี้นะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องทางของเราด้วยนะครับทั้งใน YouTube Facebook Twitter Instagram ครับรวมถึงช่องทางในพอดแคสต์ด้วยนะครับ SoundCloud Spotify Apple Podcast เพียงแค่เซิร์ชคำว่า Mainstand ครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับฝากช่องทางการติดตามเมนสแตนของเราเอาไว้ด้วยนะครับทั้งทาง Facebook Instagram YouTube Twitter Blogdit เว็บไซต์และฝากติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ SoundCloud Spotify Apple Podcast